Trio Active Formula ဖြင့် Agnes Trio Series အသစ်ရော့ဒီမှာဝတ်ချံပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး Agnes Trio Creamy Wash နဲ့နေ့စဉ်မျက်နှာသစ်ပေးပါ Agnes Trio Ceiling Gel ကဝတ်ချံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းဝတ်ချံပျောက်ကင်းစေတယ် Agnes Trio Active Series ကျမလေး Agnes ကိုချစ်တယ်Agnes ရဲ့မူလ 3S series ကနေယခု formula အသစ် Agnes Trio Active Series ကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ချောင်းမကြည့်လေ Agnes Nissin แหมอิ่มหน่อยอิ่มใหญ่แล้วนะ ไงสั่งอะไรไปเหมือนเดิมอ่ะพิเศษสินะกาแฟที่สั่งได้แล้วนะครับเมนูพิเศษสำหรับคนพิเศษพิเศษเดือนอีนะเมนูนี้เนี่ยจีนก็ชงได้นะเงินส่วนนี้เหรอก็เป็นบราวนี่สุดพิเศษของคุณจันเจ้าทั่วๆนะยายสูตรเดิมอ่ะอีจีนขอบคุณนะครับคุณบาริสต้าของผมครับผมดูมันทำกูสองคนไม่มีจุดยืนซะงั้นกินกาแฟไปเลยมึงอ่ะเออนี่อีต้องตามจันเจ้าไปที่ห้องซ้อมหรือเปล่าไม่อ่ะครับอีว่าจะกลับคอนโดเลยอ่ะพี่ว่าช่วงเนี้ยจันเจ้ามานั่งเล่นที่ร้านบ่อยนะเจ้ามันคงไม่ค่อยอยากเข้าออฟฟิศช่วงนี้ครับความฝันดันมีความรักมาเป็นอุปสรรคแบบนี้น่าจะตัดสินใจยากอ่ะพี่เพลงงั้นเดี๋ยวอีกลับก่อนนะอืมโอเคครับงั้นกลับดีๆนะครับไว้เจอกันครับหอมพี่เหรองั้นพี่ขอหอมคืนได้ไหมไม่ได้เหรอไปแล้วนะครับถึงบ้านแล้วบอกพี่ด้วยแรงครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวเพลงไม่เห็นรู้เลยว่าอยู่กับเพื่อนน่าจะแนะนำให้เรารู้จักบ้างนะมาทำไมเฟิร์สเป็นแฟนกันมาหากันไม่ได้หรอไม่เจอกันตั้งนานเฮ้ยปล่อยวะอี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 ฟังพี่ก่อนนะอีฟังอะไรอีกอ่ะพี่เพลงอีมันไม่ได้เป็นเหมือนที่อีเห็นนะพอเหอะพี่เพลงพี่พูดจริงๆถ้าเรื่องของเรามันจะเป็นไปไม่ได้อ่ะอีก็โอเคเดี๋ยวอี้ลงไปครับม้าเอามาเร็วมาเร็วเร็วกินข้าวกินข้าวกินข้าววันนี้ม้าทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยอ้าวทานกันลูกเอออี้เพลงที่แต่งอ่ะเป็นไงบ้างโอเคป่ะอี้แต่งเสร็จแล้วรีบมาให้ป้ากับม้าฟังเลยนะได้ครับอี้
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกเฮ้ยมีอะไรบอกพวกเราได้นะไม่โอเคไม่เป็นไรเหนื่อยมาไม่เป็นไรแม่อีโอเคไหมลูกโอเคขึ้นแล้วครับมาแล้วอีจะบอกมาได้หรือยังว่าเป็นอะไรอีแค่เสียใจอะมาเรื่องอะไรอะลูกเหมือนอีไปรักคนคนหนึ่งแล้วทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นอะแต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องเข้ามามาอีฟังมานะทุกอย่างในชีวิตมันไม่มีอะไรราบรื่นเสมอไปหรอกมันอยู่ที่แค่เราเนี่ยต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมาอีแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยชอบอีจริงๆเลยอ่ะอีก็พยายามนะมาแต่สุดท้ายอีก็มารู้ว่าเหมือนอีมาแทนที่คนคนหนึ่งแล้วก็ดีได้ไม่เท่าเขาอะความรักนะมันไม่เกี่ยวกับคนไหนดีคนไหนไม่ดีแต่มันอยู่ที่ว่าคนไหนที่ใช่คนไหนที่ไม่ใช่ถ้าที่ไหนไม่ใช่ที่ของเราอะเราก็แค่เดินออกมานะลูกงั้นอีควรเดินออกมาใช่ไหมอ่ะลองทำใจตัวเองดูว่าอีต้องการแบบไหนแต่มาน่ะไม่อยากจะให้อีเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปขึ้นอยู่กับใครนะครับมาถ้างั้นตอนนี้ก็นอนพักไปเลยนะลูกให้เวลากับตัวเองแต่ถ้าจะให้มาแนะนำถ้าลูกอยากจะจริงจังกับเขาน่ะก็ลองพูดคุยกันดูตรงๆแต่ถ้ามันไม่ใช่ที่ของเราบ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับลูกเสมอนะครับขอบคุณมากจ้าแม่รักลูกนะทีนี้ไปกินข้าวกันปะเออได้ดิแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าแต่มึงเจอพี่เดนอีบ้างปะทำไมวะก็ช่วงนี้พี่เขาทะเลาะกับไอ้เพลงแล้วเขาก็หายไปเลยเขามีเรื่องอะไรกันวะไม่มีอะไรหรอกมึงแต่ถ้ามึงเจอพี่เขาอ่ะมึงบอกกูด้วยแล้วกันเป็นไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรน้ำร้อนรั่วขนาดนี้เนี่ยจีนว่าเฮียให้จีนดูร้านแทนก่อนดีกว่านะโอ้ไม่เป็นไรเฮียถึงจีนไม่ใช่เจ้าของร้านเนี่ยแต่ก็ดูออกนะว่าใครไหวหรือไม่ไหวอ่ะเฮียคงไม่อยากให้ลูกค้ากินกาแฟที่คนทำไม่มีสมาธิหรอกใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเฮียฝากร้านด้วยนะได้เฮียไปพักเถอะมีอะไรก็โทรมานะได้เลยเฮียจีนเฮียถามอะไรนะดิจีนรู้เรื่องเฮียกับเดือนอีใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะจีนว่าเฮียควรทำไงดีอะจีนว่าความชัดเจนอะสำคัญที่สุดนะชัดเจนเหรออืมเวลาเรามีปัญหากันอะจริงว่าเราก็ควรจะ
ปรึกษากันควรคุยกันไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นมันทำร้ายความรู้สึกของกันและกันไปเรื่อยๆงั้นเฮียควรไปหาเดี๋ยวนี้เฮียจะไปหาใครก็ได้แต่เฮียต้องแน่ใจนะว่าเฮียไปหาเขาแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้คนนั้นต้องเสียใจซ้ำอีกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจจีนเฮียขอบคุณจีนมากเลยนะรู้ไหมเฮียไปเถอะฝากร้านด้วยนะมีอะไรโทรมาเลยนะไปได้พักได้แล้วป่ะนึกว่าอยู่ไหนนี่ถ้าจีนไม่บอกกูนะกูไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่คอนโดอ่ะพอดีกูอยากพักนิดนึงอ่ะเข้าไปก่อนป่ะมึงเป็นหนักอยู่เลยเนี่ยก็นิดนึงอ่ะกูแม่งไม่ได้เครียดแบบนี้มานานแล้วอ่ะแล้วมึงได้โทรหาพี่เดนี่บ้างยังเนี่ยโทรแล้วเขาไม่รับสายอะแล้วไอ้เฟิร์สมันกลับมาทำไมวะมึงได้ถามมันหรือยังไม่อะกูไม่รู้แม่งต้องการอะไรวะกูว่ามึงควรเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนวะกูแม่งโคตรสงสารพี่เดนนี่เลยกูไม่ได้อะไรกับไอ้เฟิร์สอยู่แล้วเว้ยคนเดียวที่กูสนใจอะก็มีแค่แดนนี่นั่นแหละแล้วมึงก็บอกเขาไปดีทำให้เขามั่นใจอ่ะแกูจะลองดูนะกูว่านะมึงควรบอกเขาไปอ่ะว่าจริงๆแล้วมึงก็แอบชอบเขามานานแล้วเหมือนกันทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบมึงฝ่ายเดียวอ่ะเพื่อนโคตรดีเหมือนเราชีวิตกูไปแต่งถ้าแต่งเพลงนี้ก็เก่งเนาะมึงว่าแบบนี้เขาจะเข้าใจความรักมากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าวะนี่กูจะไปรู้ไหมเนี่ยยังไงมึงชอบเหรอเอาดูดิอะไรไม่ให้มึงคอยดูนะวันหนึ่งอ่ะกูจะเป็นนักร้องที่มีคนแต่งเพลงของพ่อแบบนี้ได้เลยด้วยเดี๋ยวกูจะรอดูนะรีบมาขอลายเซ็นกูละกันขอลายเซ็นเลยเหรอเออเซลฟี่กูเสียตังค์นะเว้ยโอ้โหยังไม่ทันดังเลยมึงคิดเงินแล้วกูคิดล่วงหน้าเลยต้องจ่ายเนี่ยเออมึงนี่นะสุดยอดจริงๆแต่กูก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอ่ะมันเหมือนกดดันเขาไงไม่รู้อ่ะแล้วแต่มึงแล้วกันการที่จะรักใครสักคนเนี่ยแค่เรื่องพูดความจริงเนี่ยมึงจะกลัวอะไรวะวันนี้มึงมาเท่นะก็กลัวไม่อยากให้เพลงรักของกูเนี่ยเจ็บต้องกลับมาอกหักอีกครั้งไงแล้วอีกอย่างพี่เดนอี้เขาก็รู้จริงจังกับมึงมากๆเลยนะเว้ยฉันคงลืมได้แล้วลืมว่าเคยเสียใจขนาดไหนแต่พอมีใครคนนั้นจะลองดูด้วยเข้ามาก็ได้พบความจริงว่าไม่เคยลืมที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไปฟังข้างในจิตใจไม่อยากก้าวไปกับใครสักคนกลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
ไม่อาจรักใครแต่คงมีสักวันหนึ่งที่ใจจะลืมจากได้สักวันHappy birthday to you. Pam pam pam. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. อธิษฐานสิลูกอธิษฐานวันเกิดนะจ๊ะโตขึ้นอีกปีแล้วนะคิดมุ่งมากปรารถนาอยากได้สิ่งใดเก็บตังค์ซื้อเอาป้าก็ขอบคุณทุกคนนะครับอีลืมนึกถึงวันเกิดตัวเองไปเลยอ่ะอีรู้ป่ะเฮียกับม้าเนี่ยพยายามทำเซอร์ไพรส์แกสุดๆเลยนะตั้งใจทำงานแล้วก็มีความสุขมากๆนะลูกนะขอบคุณครับม้าอีกหน่อยเรื่องแย่ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเองป้าม้าทำซึ้งอีกแล้วนะดูไปเนี่ยลูกชายป้ากับม้ายิ่งขี้แย่อยู่มันก็ร้องไห้ขี้มึนปกขึ้นมาอีกแล้วร้องแล้วมึงแม่บอกว่าไม่ต้องร้องใช่ไหมคนขันได้อะไรไม่มีคุยอะไรหน่อยดิครับคือม้าเขาบอกป้าแล้วแหละว่าที่กลับมาเนี่ยก็เพราะว่ามีคนหักอกอีไม่ขนาดนั้นหรอกป้าแล้วนี่จะกลับมาอยู่นานไหมไม่อ่ะป้าเดี๋ยวอีต้องกลับไปเคลียร์งานต่อแล้วนี่เราโอเคแล้วใช่ไหมคือหมายถึงโอเคแล้วจริงๆใช่ไหมคือที่ป้าถามเนี่ยไม่ใช่ว่าป้าอยากจะดุ้งเรื่องส่วนตัวของอี้นะแต่ป้าเป็นห่วงจริงๆนะเว้ยพอได้มานั่งคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างอี้ก็โอเคขึ้นแล้วอ่ะป้าเรื่องงานนะราบรื่นไหมก็ดีครับป้ามันก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ก็ยังพอแก้ไขได้อยู่ครับป้าดีใจนะที่อี้ทำมันสำเร็จแล้วป้าก็ต้องขอโทษที่ป้าเคยห้ามอี้อี้เข้าใจป้านะแล้วอี้ก็ต้องขอบคุณป้านะครับอีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดเลยนะที่สุดท้ายทุกคนที่บ้านซัพพอร์ตอีขนาดเนี่ยแล้วคุยเรื่องอะไรยังค่ะป้าอีว่าป้าก็ควรคุยกับเฮียนะอีคงรู้สึกผิดอ่ะถ้าปล่อยให้เฮียต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแบบเนี้ยแล้วอีว่าเฮียเขาจะไปรอดไหม
อี้ตอบไม่ได้หรอกป้าแต่ที่อี้ตอบได้คือการที่ป้าก็มาให้โอกาสอี้ในวันนั้นน่ะมันทำให้อี้มีวันนี้ได้นะทำไงได้นะป้านะมีลูกอยู่สองคนหัวดื้อทั้งคู่อี้กับเฮียก็ดื้อเหมือนป้ากับม้าแหละเข้าตัวเลยตอนนี้มีหัวดื้อแล้วมาหัวลานเอ้าเล่นเพลงให้ฟังหน่อยได้ครับป้ากลัวผีอะไรไร้สาระเราอ่ะเฮ้ยเล่นอะไรเราเนี้ยแค่นี้ก็กลัวแล้วอะกลับด้วยกันก็จบโอ้กลับก็กลับแค่นี้ไปเล่นอะไรไม่รู้เราอ่ะสวัสดีค่ะคุณนาวาวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะนาล่าเองก็มาเช้าเหมือนกันนะครับค่ะคุณนาวาคะพอดีนาล่ามีเรื่องจะถามนิดนึงได้ไหมคะเรื่องอะไรล่ะครับพอดีว่าวิดีโอที่ใช้สำหรับการโปรโมทอะค่ะคุณนาวายังไม่ได้ส่งฟีดแบ็กกลับให้นาล่าเลยนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเช็คให้นะค่ะคุณนาวาคะพอดีว่าคุณนาวากับจันเจ้ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอะคะถามทำไมล่ะครับพอดีว่าช่วงนี้นาล่าเห็นเจ้ามันดูไม่ค่อยมีความสุขเลยอะค่ะเวลาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นตัวนาล่าเองนาล่าก็อยากอยู่ที่นาล่าสบายใจเหมือนกันนะคะนี่นาล่าหมายถึงอะไรล่ะครับไม่มีอะไรหรอกค่ะนาล่าแค่เป็นห่วงเฉยๆยังไงนาล่าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเผยอะไรไม่คิดว่าจีนมีงานมีการทำกับเขาบ้างไงงั้นหลังเลิกงานก็ได้เพราะตอนจีนมาถ่ายรูปให้อ่ะคนไร้รูปโคตรเยอะเลยใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ใช่จริงนะจีนมาช่วยถ่ายหน่อยเดี๋ยวไอทิพย์เหนือเลี้ยงไปนะจีนนะเออไปก็ไปคุยอะไรกันเราเป็นพูดอะไรอะไรอะไรเล่นต่อ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 มาครับเดิน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 
สบายเนาะอากาศดีมากเลยเออที่จะมาพูดก็คือพี่จันเจ้าฝากของไว้จีนจะเก็บไว้ให้ที่ตู้หลังร้านแล้วนะของเหรอของอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะช่วงนี้ยุ่งๆก็เลยไม่ได้เช็คอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแวะไปดูดูสิยุ่งขนาดลืมวันเกิดพี่อีแล้วเนี่ยถ้าอยากจันได้บอกนะสวยแน่เกิดเหรออืมเดี๋ยวจีนจัดการเรื่องในร้านก่อนนะพี่นาวาเรียกเจ้ามามีธุระอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่จะมาถามเจ้าเรื่องที่เจ้าส่งจดหมายลาออกอ่ะมันเป็นเพราะพี่เหรอก็อะไรหลายๆอย่างค่ะถ้ามันเป็นเพราะพี่อ่ะพี่ขอโทษจริงๆนะแต่พี่อยากให้เจ้าลองคิดดูดีๆอ่ะแล้วก็มองข้ามเรื่องพี่ไปอ่ะอยากให้เจ้ามองถึงวงวินเทอร์ที่เจ้ากำลังทำอ่ะมันกำลังไปได้ด้วยดีเลยนะเจ้ารู้ค่ะเราก็เข้าใจทุกอย่างด้วยถ้าการที่จะให้เลิกทำอะไรสักอย่างอย่าให้มันเป็นเพราะคนอื่นเลยได้ไหมอ่ะให้เจ้าเลิกทำเพราะตัวเองไม่อยากทำมันแล้วจริงๆจะดีกว่าค่ะพี่อยากให้เจ้าลองกลับไปคิดดูดีๆอีกทีนะแล้วก็กลับไปคุยกับน้องๆยังไงอ่ะพี่ก็เคารพความตัดสินใจของเจ้าอยู่แล้วอ่ะพี่รู้นะว่าพี่ทำให้เจ้าอึดอัดอ่ะพี่ขอโทษจริงๆนะแต่พี่ไม่อยากให้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าต้องเลิกทำสิ่งนี้เลยอ่ะได้ค่ะงั้นเจ้าขอตัวก่อนนะคะธันวาค่ะสวัสดีค่ะหนูตะวันนะคะพี่ตะวันอ๋อเหมือนทิศเหนือเคยพูดถึงอยู่นั่งก่อนก็ได้นะขอบคุณค่ะคือว่าหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่อะค่ะในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้าวงถ้ามีคนในวงไม่ตั้งใจซ้อมเรากลับเตือนเขาไปเขากลับไม่พอใจเราควรจะทำยังไงหรอคะพี่ว่าจริงๆแล้วการตักเตือนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเขากลับหายไปแบบนั้นอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าพี่ว่าเอาง่ายๆก็เรียกมาคุยกันแล้วก็เคลียร์ใจกันเพื่อนกันอ่ะมันมีทางออกอยู่แล้วจริงไหมหนูจะลองดูนะคะขอบคุณพี่ธันวามากๆเลยค่ะได้เลยพี่เล่นอะไรอยู่หรอคะเมื่อกี้เหรอจริงๆเมื่อกี้ลองคำคอร์ดดูเมื่อคอร์ดเซตนี้มันแบบว่าชิวๆดีอี้มาทำกับข้าวให้เอาไปกินนะลูกขอบคุณครับมาอี้กลับมาบ้านบ่อยๆนะมาก็คิดถึงอย่างกับป้าไม่คิดถึงอะเอออี้มีอะไรอะโทรหาเฮียได้ตลอดเลยนะเข้าใจปะโอเคเฮียส่วนอันนี้ขนมของหนูหนูแบ่งให้พี่อี้กินนะคะขอบคุณนะอี้สู้สู้สู้ครับป้าอี้ไปนะครับจ้าจงดีเจอกันเฮียมองมามาทำทำนี้ทำนี้ทำนี้อีเออแล้วนี่มึงกลับบ้านมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีอ่ะได้กลับไปคิดอะไรหลายๆอย่างดีนี่มึงโอเคแล้วจริงใช่ไหมโอเคนี่ถ้า
้ามึงไม่โอเคอ่ะมึงพูดออกมาได้นะเว้ยยังไงกูก็อยู่ข้างมึงอยู่ดีมึงไม่รู้ดิกูแค่ไม่อยากมานั่งนอยแบบนี้แล้วอ่ะแล้วกับพี่เพลงรักอ่ะมึงได้คุยกับเขาหรือยังยังเลยอ่ะกูยังไม่พร้อมคุยกับเขาตอนนี้อ่ะนี่เลื่อนนักสู้หมดแล้วเหรอวะไอ้หญิงไม่ไหววะมึงคนเรามันจะสู้อะไรได้ตลอดวะก็จริงอ่ะรวมถึงกูด้วยเนี่ยทำไมอ่ะกูตัดสินใจลาออกไปแล้วอ่ะแล้วมึงโอเคปะเนี่ยก็เสียใจนะแต่กูคิดว่ากูคงออกไปทำค่ายเพลงเล็กๆของตัวเองอ่ะมึงเก่งจะตายทำได้แล้วมึงก็เก่งเหมือนกันนะเอกูจะบอกอะไรมึงไว้อย่างนึงนะต่อให้มึงเจออะไรเป็นอะไรกูก็จะคอยอยู่ข้างๆมึงเสมอกูก็จะอยู่ข้างๆมึงเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งมึงได้เปิดค่ายเพลงของมึงขึ้นมาจริงๆอ่ะให้กูเป็นคนแต่งเพลงแรกของค่ายมึงนะแหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วป่ะกูคิดตังค์นะที่อย่างเงี้ยรีบเชียวนะตลกดีเนาะตอนเด็กๆ เจ็บสุดก็แค่แม่ไม่ยอมซื้อตุ๊กตาของเล่นให้อ่ะเออเนาะแล้วเราสองคนก็เอากระดานมาตัดเป็นตุ๊กตาเล่นกันอะมึงจำได้ปะตอนเด็กเวลากูโดนแกล้งอะก็มีแต่มึงอะที่ทำให้กูกล้าลุกขึ้นมาสู้กับคนอื่นจนหลังๆก็ไม่มีใครกล้ามาแกล้งกูอีกแล้วจะว่าไปพวกเราสองคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันเนาะเรามาสัญญากันไหมว่าเราจะสู้แล้วผ่านเรื่องทั้งหมดนี้ไปให้ได้โดยไม่ทิ้งกันอะกูอะไม่สัญญานะเพราะต่อให้กูกับมึงไม่เคยสัญญากันอะเราสองคนก็ไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วป่ะน่ารักเนาะหน้าเหมือนมึงเวลามาทวงงานกูเลยมึงบอกว่าน่ารักขอบคุณนะเพลงเมื่อไหร่เพลงจะยอมคุยกับเราคุยอะไรอีกอะก็เรื่องของเราไงเรื่องของเราเหรอเรื่องของกูกับมึงอะนะมันจบไปตั้งนานแล้วปะแต่อะไรแต่ที่มึงมาทำให้ชีวิตกูพังใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเพลงหมายถึงเรื่องตอนนั้นนี่มึงไม่ได้ตั้งใจเหรอมึงพูดไปได้ไงวะฮะที่เรากลับมาเพราะเรารักเพลงจริงๆนะรักเหรอที่มึงกลับมาเพราะมึงไม่มีที่ไปมากกว่าที่เป็นแบบเนี้ยเพราะเดือนอี้ใช่ไหมมึงหยุดพูดถึงเดือนอี้นะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเขาได้รักมากใช่ไหมกูไม่รู้หรอกนะมึงคิดอะไรอยู่อะแต่มึงหยุดเลยนะมึงเคยทำชีวิตกูพังมาแล้วรอบหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยกูจะไม่ยอมแล้วแล้วมึงห้ามไม่อยู่กับกูกับคนของกูอีกนะ
ไม่อยากเห็นหน้าเพลงเพลงยอมให้เธอหมดแล้วที่มีทุ่มเทไปมากมายเท่าไรก็เหมือนมันจะไม่ดีคำว่ารักที่เธออยากฟังทุกทีมาวันนี้คำนั้นจากฉันเธอคงไม่อยากฟังอีกแล้วฉันต้องห้ามยังไงฉันต้องรั้งยังไงไม่ให้เสียเธอไปหากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งไปรักใครคนหนึ่งนายหรือเปล่าเมื่อว่าฉันนั้นยังพอมีโอกาสสักคราวถ้าหากเธอไปตั้งแต่วันที่เธอกับฉันรักกันก็ไม่เคยเลยที่จะคิดเพื่อใจไว้ให้ใครเปลี่ยนตัวเองให้เธอมากมายขอสั่งกาแฟหน่อยได้ไหมครับมาวันนี้เธอคงไม่จำสิ่งเหล่านั้นฉันต้องรังยังไงไม่ให้เสียทำไมหากเธอไม่รักฉันแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งไปรักใครคนหนึ่งI'm sorry.